สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Handmade by ฟาริดานะคะสำหรับวันนี้ฟาจะมาสาธิตการทำกุหลาบใบเตยแต่งกลีบสำหรับไหว้พระแบบง่ายๆแบบนี้กันนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบเตยแม็กแล้วก็กรรไกรค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกตัดใบเตยมา2ใบแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาทาบกันจากนั้นเราจะตัดส่วนปลายก็จะได้ลักษณะนี้อ่ะพอได้แบบนี้แล้วใช้แม็กมาแม็กไว้แบบนี้จากนั้นเราจะพักใบนี้ไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็ตัดใบเตยมาอีก1ใบเราจะมาทำดอกกุหลาบจากใบเตยกันพลิกกลับด้านหลังให้ด้านสันแบบนี้สันของใบเตยอยู่ตรงข้ามกับเรานะคะจากนั้นบิดใบเตยมาแบบนี้ต่อไปนะคะฝั่งซ้ายมือพับทบครึ่งเข้ามาด้านบนพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะได้ลักษณะนี้จากนั้นฝั่งซ้ายมือเราจะม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาหาฝั่งขวาประมาณ 2-3 รอบด้วยกันนี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปฝั่งขวามือพับไปด้านหลังฝั่งซ้ายมือหมุนเข้ามาฝั่งขวาพับไปด้านหลังฝั่งซ้ายหมุนฝั่งขวาพับไปด้านหลังฝั่งซ้ายหมุนฝั่งขวาพับไปด้านหลังฝั่งซ้ายเราก็หมุนจนเหลือใบเตยอยู่นิดหน่อยแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านหลังพับใบเตยไปด้านหลังพับใบเตยไปด้านหลังแล้วก็นำมาอ้อมตรงสันตรงนี้จากนั้นเราจะใช้แม็กตรงนี้นะคะส่วนที่เกินเราก็จะใช้กรรไกรตัดทิ้งไปก็จะได้ดอกกุหลาบจากใบเตยแบบนี้ดอกเล็กๆนะคะส่วนตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งนิดหน่อยตัดทิ้งให้เหลือแบบนี้ต่อไปตัดใบเตยความยาว13เซนติเมตรมาแบบนี้นะคะตรงนี้เราใช้ใบอ่อนนะพลิกกลับด้านหลังพับฝั่งซ้ายพับเข้ามาฝั่งขวาพับเข้ามาเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนำดอกกุหลาบใบเตยที่เราทำเตรียมไว้มาวางตรงกลางใช้แม็กตรงนี้จากนั้นฝั่งซ้ายพับเข้ามาฝั่งขวาพับเข้ามาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็ใช้แม็กอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ตัดใบเตยความยาวประมาณ9เซนติเมตรแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านหลังแล้วก็พับใบเตยฝั่งซ้ายลงมาฝั่งขวาพับลงมาทับฝั่งซ้ายแบบนี้นะแล้วก็กดมันลงเมื่อได้แบบนี้แล้วใช้แม็กจากนั้นตัดตรงนี้นะคะตรงนี้
ออกนี่ตัดตามแนวของใบเตยแบบนี้เลยก็จะได้ลักษณะนี้ต่อไปนะคะเราก็จะนำใบเตยที่เราทำไว้มาวางนะคะมาวางท่าแบบนี้เลยคนละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคนละฝั่งแบบนี้นะแล้วก็ใช้แม็กได้เลยต่อไปเราก็วางท่าใบเตยเป็นดอกกุหลาบใบเตยนะคะที่เราทำเตรียมไว้วางไปตรงกลางแบบนี้ใช้แม็กเหมือนเดิมทีนี้ก็แบบนี้ใช้แม็กเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะใบเตยดอกกุหลาบใบเตยที่เราทำเตรียมไว้ต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะคะวางท่าไปเหมือนเดิมเลยแล้วก็แม็กเหมือนเดิมทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็จะตัดใบเตยตัดใบเตยมาจากนั้นเราก็จะนำมาเราจะนำมาพันตรงนี้นะคะเมื่อพันรอบแล้วพลิกกลับด้านหลังเราก็จะใช้แม็กจากด้านหลังส่วนที่เกินเราจะตัดทิ้งก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้จากใบเตยนะคะดอกกุหลาบจากใบเตยแต่งกลีบสำหรับ
ไหว้พระในคลิปนี้ของเรานะคะใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครมีคำแนะนำหรือว่าติชมอะไรก็เชิญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ